มิวนิษฐาไฮโซเซนโชว์หวานครบรอบแต่งงาน1ปีสมฉายาคนอวดสามีนางเอกสาวมิวนิษฐาโชว์หวานกับสามีหนุ่มไฮโซเซนครบรอบแต่งงาน1ปีคนแซวสมฉายาคนอวดสามีมิวนิษฐาไฮโซเซนสำหรับวันครบรอบแต่งงาน1ปีนางเอกสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนได้โพสต์รูปภาพอวดช็อตหวานหวานด้วยการเซลฟี่กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจลงอินสตาแกรมหวนระลึกถึงวันวานแต่ตอนจีบกันใหม่ๆจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสมฉายาคนอวดสามี2020ข่าวดีฟ้าแลบไฮโซเซนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมิวนิษฐาเจ้าตัวตอบทันทีมิวนิษฐาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีคับข้างมิวนิษฐาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีคับข้างแม้ว่ามิวนิษฐาจะลงรูปคู่ระหว่างไปเที่ยวกับไฮโซเซนอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้นับว่าเป็นรูปภาพพิเศษต่อใจที่ตั้งใจลงเขียนข้อความน่ารักรักแทนใจระบุว่า20ธันวาคม2021 S Hour 1 Stone Year Anniversary Today Time Free So Fastอยากจะบอกว่ารักนะคะคุณสามี and looking forward to see more and more of our savvy photo send ขีดล่าง TK เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิวเซนมือเซลฟี่งานนี้แฟนคลับรวมถึงคนในวงการต่างพากันมาร่วมยินดีรวมถึงชื่นชมในความน่ารักเป็นธรรมชาติของทั้งคู่เรียกว่าความรักลงตัวใบหน้าก็จะยิ้มแฉ่งประมาณนี้น็อตอัครนัทควงว่าที่เจ้าสาวเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนวิวาห์น็อตอัครนัทควงว่าที่เจ้าสาวเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนวิวาห์เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์คุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลนักแสดงและพิธีกรรายการเวคลับที่เคยมีข่าวดังจนได้รับฉายาน็อตกราบรถกูได้ควงว่าที่เจ้าสาวอีฟอรัชพรไปเข้าเฝ้ากราบขอพรสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่24มกราคม2564นี้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่โดยที่หนุ่มน็อตได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตข้าพเจ้านายทีอริยฤทธิ์วิกุลและนางสาวอรัชพรทินพงษ์ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารอีเวติอีทีน็อตพิชกาชัยคว้าเงินล้านชนะศึกมาสเตอร์เกมส์เซเลบริตี้ไทยแลนด์พิชกาชัยคว้าเงินล้านชนะศึกมาสเตอร์เกมส์เซเลบริตี้ไทยแลนด์พิชกาชัยคว้าเงินล้านเข้มข้นมาตลอด8สัปดาห์สำหรับรายการมาสเตอร์เชฟเซเลบริตี้ประเทศไทยมาสเตอร์เกมส์เซเลบริตี้ไทยแลนด์ที่นำ10เซเลบริตี้คนดังผู้มีใจรักในการทำอาหารและมีใจกุศลอยากทำเพื่อสังคมมาร่วมแข่งขันกันจนเหลือผู้แข่งแกร่งทั้งหมด4คนได้แก่มอดปฏิภาณปุ๊กกี้ปวีนุชพิชกาชัยและหนูนาหนึ่งธิดาล่าสุด20ธันวาคม2563ถือเป็นการแข่งขันทำอาหารครั้งสุดท้ายโดยทุกคนได้งัดเอาฝีมือทั้งหมดที่มีรังสรรค์อาหารจานเด็ดออกมาให้คณะกรรมการชิมซึ่งผู้ที่ชนะเลิศในศึกครั้งนี้
ได้แก่พิซซ่าไทยที่สามารถใช้เมนูจานหลักเนื้อ3อย่างย่าง3แบบและเมนูของหวานไอศกรีมตัดมูสมะพร้าวมะนาวดองมัดใจกรรมการได้สำเร็จสำหรับรางวัลในครั้งนี้หนุ่มพิซซ่จะได้รับเข็มขัดแชมป์พร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามต่อไป10ฉายาคนบันเทิงประจำปี2563ดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปี10ฉายาคนบันเทิงประจำปี2563ดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปี10ฉายาคนบันเทิงเป็นประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงนำโดยรักษาการนายกสมาคมนายสุเทพคล่องใจพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้เชิญชวนผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ส่งฉายาดารามาร่วมโหวตให้กับศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงโดยในปีนี้กรรมการสมาคมมีมติให้มีการประกาศ10ฉายาดาราปี2563ซึ่งจะมีซูปตาคนไหนที่เป็นข่าว Talk of the Town ในรอบปีที่ผ่านมาบ้างเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาแล้วสมาคมนักข่าวบันเทิงประกาศฉายาดาราประจำปี62วินแน็กชลีก็มา1แต้วณัฐพรนาคีลอกคราบจากกรณีเลิกล่ากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮไซหนุ่มในประไนพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันที2เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อฉาวกรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง4ซาร่าคาซิงกินี่แม่ไม้สายโปชาวเน็ตจับโปซาร่าโพสเองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไม้พิรัตปีละ 300,000 ซึ่งหลังจากที่ไม้พิรัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงิน5อ้ําพัชราภาตัวแม่ทําแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้หรือมาแทนได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแต่ละครเรื่องล่าสุดจากศัตรูสู่หัวใจก็คว้าเรตติ้งพุ่งให้กับต้นสังกัดแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้6แมทพีรณีนางเอกมือปราบสายเกรียนแมทพีรณีลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์
เตชนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดแสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทได้โพสต์ข้อความเจ็บๆตอบกลับสายเกรียนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเจ็บรัศมีแขแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานเดอะเฟสแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซแชมป์ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองคืนมา8ธัญญาธัญญาเรศเมียหลวง Never Die ทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอไม่เคยยอมชนิดที่ว่ารู้บ้างใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวสาวยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอด9หนุ่มสงกรานต์คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดหนี้ให้ภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนชะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าแม่ของหนุ่มหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังสิบไร้วินคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวัยที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาท